ครับผมเป็นเพลงแสงและเงานะฮะนำมาเรียนเล่นใหม่ในเวอร์ชันของเรา
ะเดี๋ยวเรียนเชิญน้องๆด้านหน้าเลยนะคะเพื่อฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการนะคะที่แน่ๆน้องๆนี่ต้องเหนื่อยแน่ๆน้องแต่ละคนที่รู้ท่าทางลีลานะอู้เดินกันรอบเวทีเลยต้องบอกว่าจัดเต็มทุกคนเลยเป็นไงพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ได้ไปแล้วนะโอเคนะไปใช้สิทธิ์นะอยากให้รู้แล้วว่าสร้างภาพเดี๋ยวจะตามไปที่อุทัยเลยจริงว่าเฮ้ยคุณเป็นใหญ่จ้ะเฮ้ยมีเรื่องตามจริงเลยสงสัยเลยว่าจะหาไปพูดเพื่อนดูพอไม่ใช่อีกกี่คนอ่ะมีกี่คนอ่ะวงนี้เอาลืมนะมีกี่คนอ่ะมีทั้งหมด5คนนะคะใช่ไหมไม่ได้นับผิดนะโอเคเหงื่อออกกันเลยทีเดียวนะคะโอ้โหเพื่อนๆน่ารักมากมาช่วยคือทราบไปด้วยคือเขาเหงื่อออกแต่เราตอนนี้หูอื้อมากเลยนั่งตรงนี้ที่แบบโอ้ฟังกันเต็มๆอ้าวโอเคค่ะเรียนเชิญคณะกรรมการเลยค่ะเรียนเชิญค่ะครับผมก็ตัวแทนชาวร็อกนะครับก็เรื่องฝีมือนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับจัดกระแสเพียบทุกคนเราฟาวิต้าโอเคมากเพราะว่า2คนเหมือนทำกันบ้านกันมาดีมากนะครับฟาว2คนจะต่างกันแล้วก็พอลายภาษาคอนโซลพร้อมกันแล้วจะชอบมากจะดีมากแล้วก็การเล่นพาร์ทโชว์พาร์ทดนตรีได้ถูกต้องเพราะว่าการประกวดต้องมาประมาณนี้ถูกต้องนะครับจะมีข้อแนะนำนิดหน่อยก็คือฟรอนต์แมนนักร้องนำนะครับคือตอนนี้คุณมีแบรนด์คือมีแบรนด์ที่ดีละมีแบรนด์ที่แน่นมากเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงอะไรบนเวทีเลยคุณปล่อยตัวเองได้ทำตัวให้สุดมากกว่านี้ได้เพราะว่าพี่จะเห็นบางจังหวะที่คือเพลงพวกนี้เราต้องโซโล่นานแล้วแต่ว่านักร้องไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมทำพาร์ทครับไม่มีอะไรนะครับก็คือนักร้องเนี่ยจะมีท่อนที่เราจะเขินแล้วก็ทำตัวไม่ถูกใช่ไหมครับบางทีเราไม่ต้องคิดมากเราปล่อยให้อารมณ์มันพาไปแล้วก็ปล่อยตัวปล่อยใจเหมือนแบบไปดูที่เต๋าสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้หรือไปดูใจก็ได้ที่เขาแบบมีท่อนโซโล่ดนตรีนานอะไรเงี้ยแล้วเราก็อินหมดนี้ได้แล้วจะดีมากนะครับแล้วก็มั่นใจเลยเพราะว่าเรามีเสียงที่ดีนะครับส่วนทุกคนที่ชอบมากสำหรับลูกเบนแต่ก็ต้องระวังตอนที่เราลูกเบนด้วยนะครับอย่างพวกฝรั่งเขาอย่างพวกสตอรี่เลยบางทีเขาจะมีฟิตที่เหมือนแบบมีการกระบาดไว้บนเวทีเราก็เลยเห็นว่าเขาไม่ชนกันใช่ป่ะแต่จริงเราอาจจะต้องดูเองดูเพื่อนกันเองทั้งสายแจ็คทั้งอะไรอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับเป็นโชว์ที่ดีมากโอเคครับไม่เคยเจอป่ะไม่เคยนะไม่เคยเจอเวทีไหนเลยแต่รู้สึกว่าพวกเราเป็นคุ้นเคยหรือไม่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าแบบความลงตัวของวงนะครับลงตัวมากแล้วก็อย่างวงสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของรูมของห้องวงนี้หักทฤษฎีนั้นออกไปเพราะว่าเล่นดังแต่เสียงนักร้องมันทะลุปีกออกมาได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณียกเว้นนะครับก็ซัดไปเลยถ้าซัดแล้วได้แบบนี้ซัดไปเลยนะครับก็ถือว่ามาเต็มพลังมากแล้วก็คาดว่าจะต้องเป็นทีมเวิร์คกันมานานพอสมควรแล้วก็จะต้องซ้อมกันหนักมากหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะไม่งั้นมันไม่มีทางออกมาได้เนียนขนาดนี้แล้วครับก็ขอให้เดินหน้าต่อไปให้กับบ้านต่อเลยนะครับว่าผมนี้นอกจากจะเก็บประสบการณ์ประกวดอาจจะเป็นเวทีนี้หรืออีกอาจจะอีกสักเวทีสองเวทีก็ได้แล้วแต่ระหว่างนี้ที่แนะนำว่าแต่งเพลงรอไว้เลยนะก็น่าจะเป็นไปได้ไม่ยากมากนะครับสำหรับวงนี้นะครับครับผมยินดีด้วยครับครับผมวงที่พี่โก้ทำงานง่ายสุดครับเพราะว่าในใบคอมเมนต์ไม่เขียนไม่เขียนอะไรเชื่อไหมว่าพี่โก้ที่คิดแล้วว่าวงนี้จะเป็นวงที่ดีตั้งแต่อินโทรนะตั้งแต่ที่ได้ยินน้องมือคิดหรือต่อเล่นอะไรบางอย่างนะในอินโทรรู้เลยว่าวงนี้ดีนะครับต้องชื่นชมทุกคนทุกพาร์ทเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล่องที่ได้ถูกใจที่มากนะครับมันมีดังมีเบาเวลาอ่านได้อีกครั้งทำให้ยังขับดูดีสิ่งเหล่านี้มันเป็นการเล่นเสียงครับการเล่นเสียงเพราะว่าจะเป็นการเล่นกีตาร์ดูเอ็ดเพราะว่าจะเป็นการเบสเล่นเบสร้องเองต่างเป็นการเล่นเสียงที่ค่อนข้างยาวมากถามว่าต้องการเห็นอะไรอีกกับวงนี้ที่อยากเห็นพาร์ทไฮรอดพาร์ทอาจจะอยู่ในเพลงไหนก็ได้ถ้าพาร์ทเป็นที่มันชอบนะเสียงกีตาร์ที่มันมีจินตนาการมากกว่าร็อกอย่างเดียวนะครับอาจจะโปรเกรสซีฟหน่อยอาจจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โชว์ร็อกนิดนึงครั
หวานมากหวานมากขอบคุณ